จะเพราะกลอนพาไปหรือตั้งใจส่งสัญญาณโดยนัยยะถึงใครอย่างไรมิอาจคาดเดาแต่เอาเป็นว่าน่าจะเป็นครั้งแรกอีกแล้วที่นายกลุงตู่ยอมรับในทีว่าที่เขาว่ากันว่าคสช.ออกแบบทุกอย่างไว้เพื่อสืบทอดอำนาจนั้นไม่เคยคิดแต่ที่ทำมาเป็นการสืบทอดอำนาจทางการบริหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีพ.ศ. 2561 The Prime Minister's Industry Award 2018มีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้กล่าวรายงานเมื่อวันวานว่ายืนยันว่าการทำนโยบายต่างๆรัฐบาลไม่ได้ต้องการสืบทอดอำนาจแต่เป็นการสืบทอดอำนาจทางการบริหารของรัฐบาลทุกรัฐบาลต่อไปในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติและว่าเราต้องคิดให้กว้างรัฐบาลไม่ได้หวังสืบทอดอำนาจของใครก็แล้วแต่เป็นการสืบทอดอำนาจของประเทศในการกำหนดวิธีการในการเดินหน้าประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกฎหมายต่างๆให้มีความเป็นสากลซึ่งวันนี้รัฐบาลได้ปรับแก้หลายอย่างขอให้ไปดูว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างและก็เป็นวันเดียวกันที่นายกลุงตู่พูดอย่างมีอารมณ์ถึงสเปคนักการเมืองที่ประชาชนควรเลือกเข้ามาบริหารประเทศว่าควรเลือกคนดีหลังจากถูกนักข่าวจี้ถามกรณีจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาฟันธงว่าพลเอกประยุทธ์อยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อและอีกไม่กี่วันจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่ทำเอานายกลุงตู่ถึงกับปรี๊ดไล่ให้นักข่าวไปถามจตุพรเพราะยังไม่ได้พูดว่าจะลาออกแค่บอกว่าจะทำหน้าที่จนกว่าจะจบซึ่งตอนนี้ยังไม่จบอย่ามากดดันแบบนี้ประเทศชาติประชาชนต้องการความสงบสุขให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมหรืออยากได้แบบเดิมถ้าไม่อยากได้แบบเดิมก็ต้องไปแก้ไขถ้ายังทำแบบเดิมพูดให้ร้ายกันก็ไปไม่ได้และว่าตนบอกแล้วว่าการเมืองคือการบริหารราชการแผ่นดินแนะนำคนดีเข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคนดีก็คือคนดีคนเก่งซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่มีความประพฤติเสียหายมัวหมองเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาจากประชาชนโดยตรงใครที่ทำความผิดทำความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคนเหล่านี้ไม่ควรได้รับการสนับสนุนตนพูดในฐานะที่เป็นรัฐบาลและยืนยันไม่ใช้มาตรา44สั่งใช้พักเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศรวมถึงยืนยันว่า4รัฐมนตรีพลังประชารัฐยังจะไม่ลาออกเป็น4รัฐมนตรีอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์และกอบศักดิ์ที่ประกาศไว้นานพอควรแล้วว่าขอเวลาอีกไม่นานจะลาออกจากรัฐมนตรีเพื่อลงงานการเมืองเต็มตัวหากแต่ด้วยสภาพการตำบลกระสุนตกที่ดันกลายเป็นลูกหลงโฟกัสเป้าไปที่นายกลุงตู่หลังประกาศเป็นนักการเมืองเต็มตัวและรอเทียบเชิญจากพรรคพลังประชารัฐที่4รัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ทำให้การสร้างเกราะป้องกันแบบโยนกันไปมาเริ่มถูกวิจารณ์มากขึ้นถึงการใช้ความได้เปรียบทุกด้านเพื่อการสืบทอดอำนาจบรรดานักเลือกตั้งนักการเมืองน้อยใหญ่ต่างนับวันรอประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่ช่วงหาเสียงอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันก็ต้องจับตา4รัฐมนตรีว่าจะวางตัวอย่างไรเป็นที่รู้กัน4รัฐมนตรีอันประกอบด้วยอุตมะสาวนายนสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์สุวิทย์เมษินทรีย์กอบศักดิ์ภูตระกูลมีหมวกอีกใบเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งถูกจับจ้องกดดันมาโดยตลอดว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนครหาเรื่องความเป็นกลางการใช้ทรัพยากรของรัฐในการหาเสียงหรือใช้ตำแหน่งราชการเพื่อเอาเปรียบพรรคอื่นแม้ว่าทั้ง4คนจะไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้ตามมาตรา263และ264วรรคท้ายที่กำหนดว่าหากสมาชิกสนช.หรือครม.ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในสมัยแรกต้องลาออกภายใน90วันนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แต่กระแสกดดันให้ลาออกก็มีอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดแรกเริ่มเดิมที่4รัฐมนตรีเคยประกาศไว้รอให้กฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.มีผลก่อนและเคลียร์งานที่ค้างให้เรียบร้อยก็จะลาออกแต่มาจนถึงวันนี้กฎหมายมีผลมาแล้ว10วันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะไขก๊อกแต่อย่างใดแถมนายกยังยืนยันอีกว่ายังไม่ให้ออกย่อมจะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กดดันที่จะสะท้อนกลับมาแรงยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้วันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
เมื่อมองในข้อกฎหมายต้องบอกว่าหาก4รัฐมนตรีไม่ไขก๊อกเมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนสับสนยิ่งนักเพราะจะทำอะไรแทบไม่ได้เลยทั้งในแง่งานราชการและในมุมงานการเมืองของพรรคทุกอย่างจะพัวพันกันทั้งหมดแยกไม่ออกไหนงานพรรคไหนงานราชการชนิดที่เรียกว่าลงพื้นที่เดินหาเสียงหรือขึ้นเวทีปราศัยไม่ได้เลยหากไม่ลาออกเพราะจะเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางไม่เหมาะสมทันทีดังนั้นเมื่อนับดูจากเวลาแล้วอีก11วันที่จะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจึงอาจจะนับได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของทั้ง4รัฐมนตรีที่จะอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองและการประชุมครม.ที่จะมีขึ้นส่งท้ายปี61ในวันที่25ธันวาคมนี้ก็อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายด้วยส่วนจะไขก๊อกวันไหนนั้นไม่อาจจะเดาใจได้แต่ที่น่าจะเป็นไปได้คือก่อนวันปีใหม่แน่นอนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังเพราะอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้พลังประชารัฐสะดุดขาตนเองตกม้าตายตั้งแต่ยังไม่ได้ลงสนามเลือกตั้งก็ได้เป็น4รัฐมนตรีที่ยิ่งทอดเวลานานยิ่งลุกลามมาถึง1นายกรัฐมนตรีและทำท่าจะเลยลามไปทั้งองค์คาพยพอำนาจที่ก็ถูกครหาเป็นทั้งกรรมการและผู้เล่นอยู่แล้วกับความเชื่อถือเชื่อใจในสภาพการถัดไปว่าจะเป็นไปดังที่สัญญาหรือไม่ที่ยังไม่นับรวมเรื่องราวระหว่างรายทางอำนาจกับการก่อรูปสร้างร่างของพรรคพลังประชารัฐที่ยิ่งงวดใกล้วันประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็ยิ่งมีแต่ประเด็นงานเข้าเรื่อยๆอย่างครั้งล่าสุดอีเวนต์โต๊ะจีนระดมทุน650ล้านที่ทำท่าจะกลายเป็นของแสลงจากปมที่มาของเงินบริจาคว่ามาจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยที่มีชื่อซื้อโต๊ะที่หากเป็นไปดังว่าอาจขัดต่อกฎหมายพรบ.พรรคการเมืองทั้งหลายทั้งปวงในสภาพกดดันกับคำถามซ้ำๆเมื่อเจอหน้าว่าเมื่อไหร่4รัฐมนตรี1นายกรัฐมนตรีจะออกแถมยังมีตุ๊ดตู่มาทำนายดักหน้าอีกจะทำให้นายกลุงตู่ที่บอกระมัดระวังตัวจะหลุดจะลั่นจะทนไหวขนาดไหนเพียงใดกับกลเกมการเมืองบทถัดไปจากจุดเริ่มต้นว่าด้วยการสืบทอดอำนาจของคนดีสู่การเป็นนักการเมืองเต็มตัว